สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูไพ่ทาโร่ by Jasmine J นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของราศีพฤษภแล้วนะคะราศีพฤษภก็คือราศีที่คนที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะพฤษภนะคะเป็นคนธาตุดินค่ะก็คือคุณสามารถไว้วางใจเขาได้นะคะให้คุณลองนึกถึงภาพดินที่มันแข็งอ่ะจะมองแล้วคุณรู้สึกยังไงคือมันจะแบบดูเป็นคนที่ดูเฉยๆเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเนาะเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อรั้นนะมากคือถ้าเหมือนเวลาที่พูดว่าคนราศีเมษคนธาตุไฟเนี่ยโกรธง่ายหายเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนธาตุดินน่ะพฤษภเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยโกรธเนาะแต่ถ้าเขาโกรธอ่ะเขาจะไม่ค่อยดีเขาจะไม่ค่อยหายเขาจะไม่ค่อยคืนเหมือนกับคุณให้คุณลองนึกภาพดินระเบิดอะไรเงี้ยมันจะแบบรุนแรงมากถ้าเหมือนเทียบกันระหว่างคนธาตุดินกับคนธาตุไฟอ่ะจริงๆแล้วธาตุไฟนี่แบบถ้าโกรธแล้วแรงมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยโกรธไงก็ดีแล้วที่ไม่ค่อยโกรธก็อย่าทำให้เขาโกรธนะโอเคเดี๋ยวแจงจะดูในส่วนของดวงในส่วนของเดือนธันวาคมนะคะของคนที่อยู่ในลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สถิตอยู่ในพฤษภนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็ใกล้สิ้นปีแล้วขอให้โชคดีด้วยนะคะนี่ The Chariot นะคะไพ่แปดดาบไพ่9ไม้เท้าไพ่5ไม้เท้า Queen of Cups The Star ตามมาไพ่4ถ้วย9เหรียญ Judgment ทาดาไพ่5ดาบนะโอเคมาดูกันว่ายังไงก็ในเดือนนี้นะคะคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเนาะไพ่เนี้ยไพ่ชาริออตขึ้นก็แปลว่าเป็นไพ่เมเจอร์อาร์คานาด้วยนะคะก็จะมีความสำคัญมากๆเลยสำหรับคุณในเดือนนี้นะไพ่ The Chariot เนี่ยแปลว่ารถสึกเนาะแปลว่าการใช้หลักการและเหตุผลขอให้ใช้เหตุผลมากๆขอให้สมดุลเห็นไหมว่าสฟิงซ์สองตัวนี้ทั้งขาวทั้งดำเนาะมันเป็นแบบเหมือนล้อที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันไม่สามารถที่อันไหนจะใหญ่กว่าอันไหนได้เลยเพราะว่ามันต้องสมดุลมันถึงมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เนาะในสภาวะที่รู้สึกว่ามีความคลางแคลงใจสงสัยอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณน่ะสมดุลใช้เหตุผลมากๆนะคะไพ่นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลอาจจะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือต้องไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดเลยนะในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ตัวตนของคุณก็คือไพ่เลข7มันเป็นดาวเสาร์ด้วยอ๋อโอเคก็อย่างที่เขาบอกว่าเดี๋ยวดาวเสาร์จะหลุดแล้วแจงก็เลยมองว่าเขาอาจจะมาส่งคุณในเดือนสุดท้ายนี้นะมองว่าที่ผ่านมาคุณยังมีความไม่สบายใจไม่สบายใจติดอยู่กับตัวเองนั่นแหละนะอาจจะมาจากความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะพลังงานมันยังตามกันมาอยู่นะคะซึ่งไพ่เนี้ยไพ่ดาบแปลว่าความคิดอุปสรรคคำพูดอาจจะมีเรื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคหรืออาจจะมีคนมาพูดอะไรให้คุณไม่สบายใจหรืออาจจะเป็นเกิดจากความขัดแย้งอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นขัดแย้งกันจริงๆกับเพื่อนของคุณเพื่อนที่ทำงานหรือว่าคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นความขัดแย้งของตัวคุณเองนั่นแหละเป็นความขัดแย้งทางความคิดของคุณเนาะทำให้คุณมีความกังวลใจอยู่นะอาจจะเป็นได้ว่าเนี่ยไพ่ judgment ขึ้นมองว่าคุณในเดือนนี้นะถ้าใครที่รอคอยคำตอบอะไรบางอย่างนะรอคอยคำตอบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคุณจะได้คำตอบภายในเดือนนี้นะคะ
และมองว่าจริงๆแล้วไพ่เดอะสตาร์ขึ้นอ่ะมันน่าจะเป็นคำตอบที่ออกมาในทิศทางที่ดีนะแต่ตัวคุณอ่ะยังมีความกังวลใจอยู่เลยแล้วก็ไพ่ถึงบอกคุณว่าขอให้คุณปรับสมดุลหน่อยนะเทน้ำเหมือนกับเป็นการรีลีสเป็นการปลดปล่อยน้ำเนาะเทลงไปในน้ำแล้วก็เทไปบนบกเหมือนความว่าขอให้คุณสมดุลปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกอย่าไปเครียดมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักหรือวัตถุอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณชั่งใจขอให้คุณสมดุลขอให้คุณใช้เหตุผลมากๆนะคะแล้วสิ่งไหนที่คุณรอคอยอ่ะได้ไพ่เดอะสตาร์ขึ้นอ่ะโดยมากมันจะแบบwish up on the star ขอพรจากดวงดาวให้ฉันด้วยอะไรเงี้ยแจงมองว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือได้สิ่งนั้นมาครอบครองนะแล้วก็เหมือนในเดือนนี้คุณมีการเข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะเป็นถ้าเป็นหัวหน้างานก็อาจจะเป็นผู้หญิงอะค่ะหรือถ้าต้องไปติดต่อกับงานกับใครอะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยจะมีอิทธิพลกับคุณมากเลยทำให้คุณอาจจะกังวลใจหรืออาจจะมีเหตุขัดแย้งกับผู้หญิงก็ได้นะคะตรงนี้นะคะก็ขอให้ระวังนิดนึงเนาะมองว่าในเดือนนี้ตัวคุณเองก็มีออปชันมีทางเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาแต่ตัวคุณนะยังติดอยู่กับบางอย่างบางสิ่งแล้วทำให้คุณนะไม่หันไปมองโอกาสที่ดีๆที่จะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสนี้ให้ขอให้คุณลองดูบ้างเนาะลองทำให้ตัวเองมีทางเลือกอะค่ะมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นอย่าไปยึดติดกับอะไรบางอย่างอย่างเดียวเนาะเนี่ยถ้าโอกาสสมมุติตัวอย่างคุณทำงานแล้วคุณลองจะสมัครงานหางานใหม่เนาะคือถ้าลองไปสัมภาษณ์อะลองไปสัมภาษณ์ลองไปคุยต่อรองราคาต่อรองเงินเดือนอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าคุณทำงานประจำไปตลอด5ปี10ปีอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณไปคุยกับการสัมภาษณ์งานอะคุณได้รู้ว่าอ๋อเขาถามแบบนี้หรอมันมีโอกาสเข้ามาขอให้คุณลองอะคุณจะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่คุณให้ทำตัวให้เป็นคนที่มีโอกาสได้เลือกอะค่ะอย่าทำตัวเป็นคนที่ถูกเลือกเนาะตรงนี้ก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาขอให้คุณรับเอาไว้นะคะแล้วก็มองว่าโอกาสที่เข้ามาจริงๆเป็นโอกาสที่ดีมากเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณอะเป็นผู้หญิง9เหรียญมีความสุขสมบูรณ์สวยงามเนี่ยชมนกชมไม้อะแต่งตัวสวยหรูหราอาจจะ เดือนนี้อาจจะนอกจากโอกาสที่ได้มาแล้วเนาะคุณอาจจะมีการแบบพบปะเข้าสังคมบ่อยขึ้นด้วยนะคะอาจจะไปเที่ยวในส่วนของเกี่ยวกับน้ำทะเลก็ได้นะหรือว่าแบบพวกน้ำตกหรืออาจจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวในส่วนของธรรมชาติป่าเขามากขึ้นก็ได้นะคะแล้วในไพ่สรุปของคุณก็คือมีดูมองเหมือนกับว่ามีคนที่ทอดทิ้งคุณไปนะคะทิ้งดาบและทิ้งดาบไม่ติดต่อไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะหรือถ้าเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นว่าถ้ามีงานอ่ะคุณจะต้องสู้คนเดียวอ่ะคุณเห็นไหมว่าคุณหยิบดาบขึ้นมาได้อยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่สู้กับคุณแล้วอ่ะคืออาจจะเป็นการว่าบอกคุณว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือคุณมากอย่างนั้นแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะไพ่เนี้ยมันก็มีในทุกไพ่มันจะมีทั้งดีและทั้งไม่ดีเนาะไพ่เนี้ยถ้าข้อไม่ดีคือมีคนทิ้งคุณไปแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาบอกว่างั้นคุณก็หยิบดาบขึ้นมาสู้สิลองฉวยโอกาสเนี้ยเอามาเป็นแบบกำไรชีวิตฉันทำเองก็ได้ถ้าเธอไม่มาช่วยฉันทำเองฉันได้รู้ทุกอย่างเนาะเห็นไหมมันก็แค่เปลี่ยนมุมมองความคิดชีวิตก็ดูดีขึ้นแล้วนะคะ อันนี้บอกตัวเองด้วยนะคะก็ขอสรุปเนาะก็คือไพ่ตรงนี้บอกคุณว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีการเดินทางไกลหรือถ้าคุณจะต้องแข่งขันอะไรอะมองว่าคุณได้รับชัยชนะนะหรือไพ่บอกว่าขอให้คุณใช้หลักการและเหตุผลสมดุลทางความคิดมากเป็นพิเศษนะคะในเดือนนี้ถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาก็ประสบความสำเร็จได้แต่ตัวคุณเองนั่นแหละมีความกังวลใจอยู่นะมีความกังวลใจอยู่ติดอยู่กับตัวเองขังกับตัวเองเนี่ยแม้ว่าเนี่ยก้าวไม้เท้าก้าวเหรียญงานที่คุณทำอ่ะมันออกมาประสบความสำเร็จเนาะได้เงินอ่ะแต่ตัวคุณเองอ่ะเหมือนผ่านสมรภูมิรบมาตนผ้าพันแผลเห็นไหมคะมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ออกมาสิ่งที่คุณเคยลงมือทำไปอ่ะมันเป็นยังไงมันจะดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรขอใ
มีความเชื่อเนาะคือถ้าเหตุการณ์มันจะร้ายแรงยังไงถ้าคุณเชื่อว่ามันดีมันจะออกมาดีได้นะคะอันนี้แจงเชื่อแบบนี้โอเคอันนี้ส่วนในส่วนของเรื่องทั่วไปเนาะคือถ้าหน้าไพ่อ่ะข้อระวังก็คือเดือนนี้คุณมีความกังวลมากคุณมีเหตุขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่แบบทิ้งคุณไปไม่คุยด้วยไม่ติดต่ออย่างเงี้ยเออไม่อาจจะไม่ให้ความช่วยไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณใจเย็นๆนะแล้วก็ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกมากๆอย่าไปเครียดมากเนาะรับโอกาสที่ดีๆเข้าไว้ด้วยมันจะทำให้คุณผ่านไปได้อย่างมีความสุขเนาะเป็นผู้หญิง9เหรียญเนี่ยค่ะโอเคงั้นมาดูต่อในเรื่องของความรักนะคะlet your friend help you นะคะ true love นะคะ past life relationship นะคะในเรื่องความรักคุณอาจจะมีเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหรืออาชีพอะไรบ้างที่ต้องใส่เครื่องแบบอะค่ะแบบเนี้ยเยอะหรืออาจจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติเนาะไพ่ตัวตนของคุณพฤษภตรงเนี้ยมันขึ้นอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเนาะอาจจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเขาไปไหนไม่รู้ว่าอยู่ๆเงียบไปอะขาดการติดต่อทำให้คุณไม่สบายใจเนี่ยนะคะเกิดขึ้นอะมองว่าในเดือนนี้คุณจะได้คำตอบ judgment ขึ้นนะจะสเมนขึ้นคือสิ่งที่รอคอยคำตอบอะน่าจะได้เร็วๆนี้แหละนะดูว่าเนี่ยไพ่บอกว่าขอให้เพื่อนของคุณช่วยคุณสิ ask for and accept support from others นะคะก็ถ้าตัวคุณเองอาจจะเชื่ออย่างหนึ่งแต่คุณลองปรึกษาเพื่อนลองเล่าความเห็นของตัวคุณเองแล้วก็ฟังความเห็นของเพื่อนอะลองดูซิว่าเขาว่ากันยังไงกับความคิดนี้เนาะว่าเหตุการณ์ทะเลาะกันเหตุการณ์ที่ทำให้คุณไม่สบายใจมีคนทิ้งคุณไปแบบเนี้ยถ้าเป็นเพื่อนคุณอ่ะเขาจะบอกคุณว่าอย่างไรบางทีเวลาคิดเองเนี่ยเราจะคิดไม่ออกเลยนะคะเรื่องตัวเองนี้ไม่ถนัดมากถ้าเรื่องเพื่อนนี้เราจะถนัดมากใช่ไหมคะทีเนี้ยให้เพื่อนมาช่วยเราว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะจะทำยังไงหรือไม่คุณลองเอาตัวเองอ่ะออกไปลองมองลองทำตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วหันมามองตัวคุณเองอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้ฉันควรจะแนะนำเธอว่ายังไงงงไหมคะ แล้วก็ได้ true love นะคะ true love this is the romance of a lifetime อย่างที่บอกไปว่าเดือนนี้ได้คุณได้ the star ขึ้นดูมีโอกาสที่สมหวังนะแล้วก็มี4ถ้วยคือมีคนมามอบความรักให้คุณนะขอให้คุณปลดปล่อยพัฒนาการปลดปล่อยความเครียดปลดปล่อยสิ่งที่เป็นกังวลอยู่สมมุตินะสมมุติว่ามีคนทิ้งคุณไปจริงๆอ่ะก็ปล่อยไปแล้วคุณก็ลองทำตัวให้เป็นคนเลือกหาโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณจะได้เจอ true love นะคะและ past life relationship นะคะ you have known each other before นะคะก็บอกว่าความรักที่มันจริงๆอ่ะความรักที่มันโรแมนติกครั้งนี้คุณเคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาตินะมันน่าจะเป็นความรักที่ดีอ่ะลองเริ่มใหม่เนาะความรักอ่ะที่พูดไปอาจจะมาจากการพบปะการเข้างานเลี้ยงสังสรรค์อะไรเพิ่มโอกาสในการเจอคนของคุณให้มากขึ้นอาจจะเป็นงานเลี้ยงอาจจะเป็นงานแต่งงานก็ได้งานปาร์ตี้อะไรก็ได้หรืออาจจะพาตัวเองเข้าชมรมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหมายถึงว่าพาตัวเองไปเจอคนให้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการเดินทางไกลก็ได้นะคนที่มาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกต่างชาติต่างภาษาหรือที่บอกไปก็อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้หรืออาจจะเป็นคนทาสน้ำนะดูว่าคนทาสน้ำเนี่ยยื่นถ้วยมาให้คุณอะถ้วยเป็นถ้วยควีนด้วยอะเป็นถ้วยใหญ่ด้วยก็คือมองว่าคนธาตุน้ำนี้อาจจะเป็นคนในลัคนาราศีกรกฎมีนพิจิกเนาะก็ลองดูคนในธาตุนี้เขาอาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้มากเป็นพิเศษนะคะ
การรอคอยคำตอบของคุณถ้าคนที่ทิ้งคุณไปแบบเงียบไปไม่ติดต่อมองว่าคุณมีโอกาสสูงมากที่จะได้คำตอบภายในเดือนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเจนขอดูไพ่สรุปของคนราศีพฤษภนะธันวาคมเป็นยังไงบ้างทาดาก็พูดถึงเรื่องงานก่อนเรื่องงานคุณมีโอกาสสูงมากในการที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆเนาะหรืออาจจะที่บอกไปว่าถ้ามีคนมาเสนอหยิบยื่นโปรเจกต์อะไรให้คุณนะคะคุณก็ลองรับเอาไว้พิจารณาเนาะเพราะว่ามันได้ไพ่เดอะฟูลขึ้นอ่ะเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างอ่ะคนถ้าเนี่ย Queen of Cups เข้ามามีอิทธิพลคุณเยอะมากเลยอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคุณแม่หรือว่าถ้าเป็นหัวหน้างานก็อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะหรือเพื่อนคุณก็ได้ที่เป็นผู้หญิงอ่ะจะเข้ามามีอิทธิพลกับคนเยอะมากมองว่าในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้พบเจอลูกค้ามีโอกาสนำเสนอผลงานของคุณมากเป็นพิเศษเนาะก็เป็นไปได้เพราะว่าใกล้สิ้นปีต้องพรีเซนต์ตัวเองเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละก็ดูว่ามันจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องงานอาจจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ถ้าเกี่ยวข้องกับพวกงานบริการงานใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์จะดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณชอบด้วยนะคะเรื่องเงินที่บอกไปคือยังไงคุณเป็นผู้หญิง9เหรียญอ่ะคุณจะมีเงินพร้อมสับแหละแบบมีเยอะอ่ะแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความกังวลอ่ะเรื่องงานเรื่องเงินมันมาคู่กันเนาะคุณมีเงินนะแต่ตัวเรื่องงานเนี่ยคุณจะมีความกังวลมากกว่าแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันอาจจะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งอาจจะมีคนทิ้งคุณไปไม่มาช่วยคุณแต่งานคุณยังออกมาได้ดีอ่ะขอให้คุณเลิกกังวลเนาะแล้วก็ถ้าในเรื่องความรักมีโอกาสพบเจอกันเนาะหรืออาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะเจอจากคนในที่ทำงานเป็นไปได้สูงนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นแล้วก็เนี่ยไพ่ Queen of Cups ขึ้นดูว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับคนธาตุน้ำเยอะมากเป็นพิเศษในเดือนนี้เนาะน้ำกรกฎมีนพิจิกหรือลักษณะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเป็นคนอ่อนหวานดูเป็นคนที่แบบเข้าใจอารมณ์เราจังเลยอ่ะแล้วก็โรแมนติกอ่ะนะตรงนี้นะคะเรื่องความรักก็ลองดูแล้วกันนะคะคือจริงๆแล้วไม่อยากให้คุณคิดมากอ่ะเพราะว่าเหมือนเนี่ยไพ่คือถ้าตามเนี้ยถ้าจะพูดว่าคิดมากจากคนที่แดนไกลตรงเนี้ยเป็นไปได้สูงมากหรือคนเนี้ยมีอิทธิพลกับคุณอ่ะทำให้คุณแบบมีความคิดมากอ่ะอาจจะมาจากเหตุทะเลาะกันหรือว่ามีคนแบบตีจากไปไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไร ยังไงหน้าไพ่ของคุณคุณได้ไพ่ judgment เนาะขึ้นคำพิพากษาเกิดขึ้นไพ่ chariot ก็เป็นการใช้เหตุผลมากๆเดือนนี้ขอให้อย่าต้องใช้เซนส์เลยอย่าต้องใช้ความรู้สึกเลยขอให้ใช้เหตุผลเนาะอย่างที่บอกว่าบางทีเวลาคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณอาจจะนึกไม่ออกก็ขอให้เพื่อนคุณนึกแทนคุณนะคะก็เขาบอกแล้วว่าให้เพื่อนคุณช่วยแล้วถ้าคุณเหมือนกับคิดได้อะคือว่ามีจริงๆมีคนมามอบความรักใหม่ๆให้คุณอ่ะคุณจะได้เจอ true love อ่ะรักแท้แล้วก็คนเนี้ยเขาคุณเคยเจอในอดีตชาติเนาะเนี่ยไพ่ The Star ขึ้นก็บอกคุณว่าขอให้ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกอย่าเครียดมากๆอย่าเครียดแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ก็ปล่อยอารมณ์ไปเพราะมันใกล้จะสิ้นปีแล้วเราไม่สมควรที่ต้องมานั่งเครียดอยู่เนาะเกี่ยวกันไหมเอ่ยโอเคถ้าท่านใดมีความอยากจะดูดวงส่วนตัวแจงก็เดี๋ยวแจงจะโพสต์การติดต่อไว้ข้างล่างนะคะหรือใครจะคอมเมนต์อะไรก็ขอบคุณมากเลยค่ะรับฟังทุกความคิดเห็นเลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะสวัสดีค่ะ